ดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกศาษาปีที่5กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูจะมาในหัวข้อเรื่องของความหมายของลำดับเลขคณิตและพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตค่ะซึ่งจากที่นักเรียนเคยเรียนเรื่องลำดับนะคะนักเรียนก็จะมีพื้นฐานมา,มามากพอสมควรแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูความสัมพันธ์ค่ะระหว่างโพสกันค่ะว่าความสัมพันธ์แบบไหนถึงเรียกว่าลำดับเลขคณิตค่ะ นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของลำดับต่อไปนี้นะคะจากรูปรูปนี้ค่ะเด็กๆสังเกตร,รูปนะคะรูปที่ 1, 2, 3, 4, 5, สและ6ค่ะลองนับจำนวนดาวดูสิคะว่าแต่ละรูปจำนวนดาวของเรามีค่าเท่าไหร่บ้างค่ะแล้วนำจำนวนดาวของเราค่ะไปใส่ค่าในตารางค่ะ ดังนั้นจากรูปที่1นนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเรามีจํานวนดาว1ดาวนะคะรูปที่2มี3ดาวใช่ไหมคะรูปที่3มี5ดาวรูปที่4มี7ดาวรูปที่5มี9ดาวและรูปที่6มี11ดาวค่ะซึ่งนักเรียนดูจํานวนดาวนะคะจํานวนดาวของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะแล้วเพิ่มขึ้นอย่างละเท่าไหร่คะ จาก1ไป3แสดงว่าเราเพิ่มขึ้นอย่างละ2ถูกต้องไหมคะจาก3ไป5ก็เพิ่มขึ้น2จาก5ไป7ก็เพิ่มขึ้น2ค่ะ7ไป9ก็เพิ่มขึ้น2ดังนั้น9ไป11เด็กๆก็ตอบได้เลยใช่ไหมคะว่ามันต้องเพิ่มขึ้น2แน่นอนค่ะซึ่งความสำคัญนะคะของเราค่ะ ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เราพิจารณาแต่ละโพสของลำดับค่ะแบบเรียงกันไปค่ะเด็กๆจะพบว่านะคะว่า a 1ค่ะของเรามีค่าเป็น1 a 2มีค่าเป็น3นะคะซึ่ง a 3เนี่ยได้มาจากไหนคะนึกออกไหมคะจากตารางเมื่อกี้เด็กๆจะพบว่าเราจะได้ a 2มาจากการนำ a 1ไปบวกด้วย2ถูกไหมคะดังนั้นเราจึงได้ a 2มาค่ะ แล้วก็เรายังสามารถเขียน a 2อยู่ในรูปของ a 1บวก2แบบนี้ได้อีกนะคะต่อมาคือ a 3ค่ะ a 3ของเรามีค่าเท่ากับ5ค่ะได้มาจากไหนคะถ้าเราเริ่มที่1ค่ะเราก็จะได้มาจากการที่เอา1บวก2แล้วก็บวก2ถูกไหมคะซึ่งเรานำา1บวก2รวมกันได้เป็น3ค่ะ ซึ่งเราได้3บวก2และ3คือพจน์ที่เท่าไหร่คะ3คือพจน์ที่2ถูกต้องไหมคะดังนั้น a3 เราจึงเขียนได้เป็น a2 บวก2นั่นเองค่ะต่อมาดู a4 กันนะคะ a4 ของเรามีค่าเท่ากับ7ค่ะซึ่ง7ได้มาจากไหนคะเราก็ได้มาจากการนำ5ไปบวก2นั่นเองถูกต้องไหมคะซึ่ง5มาจากพจน์ที่เท่าไหร่คะ 5มาจากพจน์ที่3นะคะดังนั้น a 4ค่ะก็เกิดจากการเอา a 3บวก2นั่นเองค่ะต่อไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะคือ a 5ค่ะ a 5มีค่าเท่ากับ9ค่ะได้มาจากไหนคะเด็กๆก,ก็ต้องตอบได้ถูกไหมคะว่าได้มาจากการนำา7ไปบวก2ค่ะซึ่ง7ค่ะอยู่ในพจน์ที่เท่าไหร่คะ อยู่ในพสที่4ถูกไหมคะดังนั้น A5 เราจึงเขียนได้เป็น A4 บวก2นั่นเองค่ะขออีกหนึ่งตัวค่ะคือ A6 ค่ะ A6 คือ11ใช่ไหมคะได้มาจากไหนคะก็ต้องได้มาจากการนำา9ไปบวก2ถูกต้องไหมคะซึ่ง9คือได้มาจาก A อะไรคะ ได้มาจาก a 5ถูกต้องไหมคะดังนั้น a 6ของเราเลยมีค่าเท่ากับ a 5บวก2นั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะสิ่งที่ครูวงไว้สีฟ้า,ฟาตัวนี้ค่ะทุกพจน์จะเพิ่มขึ้นอย่างละ2หรือเพิ่มขึ้นอย่างละเท่าๆกันนะคะดังนั้นจะเป็นการบวกเพิ่มขึ้นด้วยการบวกของจำนวนดังต่อไปนี้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราลองพิจารณาแบบรูปในอีกหนึ่งลักษณะดูนะคะแบบรูปที่1ค่ะนักเรียนลองนับจํานวนดาวไปเรื่อยๆนะคะแบบรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5และรูปที่6ค่ะเรานําความสัมพันธ์ของรูปมาเขียนอยู่ในตารางค่ะรวมกับจํานวนดาวค่ะเราจึงได้ความสัมพันธ์ดังตารางแบบนี้ถูกต้องไหมคะ รูปที่1ค่ะจำนวนดาวคือ12รูปที่2ได้10รูปที่3ได้8รูปที่4ได้6รูปที่5ได้4และรูปที่6ได้2นะคะเด็กๆสังเกตจํานวนดาวนะคะค่าของจํานวนดาวของเราเป็นไงคะลดลงหรือเพิ่มขึ้นคะลดลงถูกต้องไหมคะดังนั้นเรามาช่วยกันคํานวณค่ะว่าลดลงไปเท่าไหร่จาก1 2ลดลงเหลือ10แสดงว่าลดลงไปลบ2ใช่ไหมคะ จาก10เหลือ8ก็แสดงว่าลดลงไป2ก็เขียนเป็นลบ2ค่ะ8เหลือ6ก็ลดลงไปลบ2เช่นกัน6ไป4ก็ลดลงลบ2ดังนั้น4ไป2ก็ลดลงเท่าเดิมค่ะก็คือลบ2นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะจากการสังเกตเมื่อนะักเรียนพิจารณาโพสนะคะเดี๋ยวเราลองมาพิจารณา พ์แบบเรียงกันทีละพ์ดูนะคะว่าจะมีความสัมพันธ์ในแบบไหนได้บ้างดังนั้นเราลองนำ a 1มาเขียนดูนะคะซึ่ง a 1มีค่าเท่ากับ12ถูกต้องไหมคะและ a 2ของเรามีค่าเท่ากับ10ค่ะลองสังเกตสิคะลองนึกดู a 2ได้มาจากอะไรนะคะเมื่อกี้นี้เราก็ต้องได้มาจาก การนำา12ไปบวกกับลบ2ถูกต้องไหมคะดังนั้นเรานำา12ไปบวกกับลบ2เราก็เลยได้10เหมือนเดิมค่ะซึ่งเราจะสามารถเขียน a 2อีกรูปแบบหนึ่งได้เป็น a 2เท่ากับ a 1บวกด้วยลบ2นั่นเองค่ะเพราะ12นะคะเราสามารถเปลี่ยนค่าเป็น a 1ได้นั่นเองค่ะมาดูต่อไปนะคะคือ a 3 a 3ของเรามีค่าเท่ากับ8ค่ะ8ได้มาจากไหนคะ 8ก็ได้มาจากการนำา10ไปบวกกับลบ2ใช่ไหมคะเพราะ10บ,บวกกับลบ2มีค่าเท่ากับ8นั่นคือเราสามารถเขียน a 3อีกรูปแบบหนึงได้เป็นใครคะก็ต้องได้เป็น a 2บวกกับลบ2นั่นเองค่ะเด็กๆลองดูพจน์ต่อไปนะคะคือ a 4 a 4ของเรามีค่าเท่ากับ6ค่ะ6ได้มาจากไหนคะ ก็แน่นอนค่ะก็ต้องพด์ด้านบนถูกไหมคะแล้วก็บวกด้วยลบ2ซึ่งพดได้บนตอนนี้ของเราคือ8เราจึงได้8บวกกับลบ2นั่นเองค่ะซึ่ง8ดเนี่ยเราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ A3 ใช่ไหมคะดังนั้น A4 ของเราจึงเขียนได้เป็น A4 เท่ากับ A3 บวกกับลบนั่นเองค่ะในแนวทางเดียวกันนะคะเราก็เขียน a5 ค่ะ ดังนั้นครูลองเขียน a5 นะคะ a5 ของเรามีค่าเท่ากับ4ซึ่ง4ก็ได้มาจากใครนะคะก็ต้องได้มาจาก6บวกกับลบ2ซึ่ง6บวกกับลบ2เราจึงเขียน a5 ได้เป็น a4 บวกกับลบ2นั่นเองค่ะ a6 ค่าเด็กๆลองตอบสิคะว่าเราเขียน a6 ได้เป็นใคร ดังนั้น a 6ของเราเด็กๆสามารถตอบคำถามครูดได้อย่างรวดเร็วเลยถูกต้องไหมคะว่าเราสามารถเขียน a 6ได้เป็น a 6เท่ากับ a 5บวกกับลบ2นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจะรู้ว่าจากที่ครูวงสีฟ้าไว้นั่นก็คือการที่ลดลงด้วยการบวกของจำนวนลบนั่นเองค่ะและสังเกตนะคะว่าตัวเลขที่ลดลงของเราก็ลดลงด้วยจำนวนที่เท่าเท่ากันค่ะ นักเรียนค่ะจะพบว่าตัวอย่างของลําดับทั้งสองค่ะพจน์ถัดมาที่ติดกันจะได้มาจากการบวกของจํานวนที่เท่ากันค่ะหรืออาจจะเป็นการลบของจํานวนที่เท่ากันก็ได้นะคะหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อนำพจน์หลังค่ะลบด้วยพจน์ก่อนหน้าที่อยู่ในรูปของการที่เป็นพจน์ที่ติดกันค่ะเราจะได้ค่าคงตัวค่หนึ่งเสมอค่ะซึ่งจะเรียกค่าคงตัว ค่านั้นว่าผลต่างร่วมนั่นเองค่ะและเรียกลำดับที่มีลักษณะดังกล่าวว่าลำดับเลขคณิตนั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆจะได้บทนิยามของลำดับเลขคณิตแล้วถูกไหมคะว่าลำดับเลขคณิตก็คือลำดับที่มีผลต่างซึ่งได้จากพจน์ที่ n บวกหนึ่งและพจน์ที่ n มีค่าคงตัว ซึ่งค่าคงตัวนี้เรียกว่าผลต่างรวมซึ่งเราอาจจะเรียกง่ายๆว่าลำดับเลขคณิตเวลาเช็คต้องดูพจนหลังลบพดหน้าไปเรื่อยๆค่ะซึ่งถ้านำพดหลังลบพจนหน้าแล้วค่าของผลต่างเท่ากันแสดงว่าลำดับนั้นเป็นลำดับเลขคณิตนั่นเองค่ะต่อมานะคะการเขียนอธิบายค่ะลำดับเลขคณิตค่ะ เมื่อ an, an เป็นพจน์ทั่วไปนะคะเราจะให้ d ค่ะเป็นผลต่างร่วมจะสามารถเขียนแต่ละพจน์ของลำดับเลขคณิตได้เป็นดังนี้ค่ะ a 2ค่ะเขียนได้เป็น a 1บวก d นะคะ a 3เขียนได้เป็น a 2บวก d ค่ะ a 4เขียนได้เป็น a 3บวก d ค่ะดังนั้นถ้าเราเขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง an ค่ะเราจะเขียน an ได้ว่า an เท่ากับ an ลบหนบวก d นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเรานำมาจัดรูปนะคะเราจะมาจัดรูปและสุดท้ายจะได้เป็น an เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบหนคูณ d นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายความหมายของตัวแปรนะคะพจน์ที่ n ค่ะเราจะเรียกมันว่าพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตค่ะ ซึ่งพจน์ที่ n นะคะจะมีค่าเท่ากับ an เท่ากับ a1 บวกกับ n ลบ1คูณ d ค่ะเราจะให้ความหมาย an คือพจน์ทั่วไปนะคะหรือพจน์ที่ n a1 คือพจน์ที่1ค่ะส่วน n ค่ะคือจำนวนพจน์ d นะคะคือผลต่างร่วมค่ะซึ่งหาได้จาก d เท่ากับ an บวก1ลบ an ค่ะ หรือเราพูดง่ายๆว่าดีได้มาจากพดหลังลบพดหน้านั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะให้นักเรียนพิจารณาชุดของจำนวนต่อไปนี้ค่ะว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือเปล่านะคะและก็เกิดว่าถ้าเป็นลำดับเลขคณิตแล้วค่ะให้นักเรียนบอกผลต่างร่วมด้วยนะคะว่าผลต่างร่วมคือจํานวนใดค่ะดังนั้นเราจะมีให้นักเรียนหาทั้งหมด4ข้อย่อยด้วยกันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้อย่อยที่1เลยนะคะก็คือว่าเราจะดูข้อย่อยที่1ก็คือลำดับของ2 3 5 8 12ค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะในการพิจารณาเด็กๆต้องพิจารณาค่าของผลต่างก่อนนะคะซึ่งค่าของผลต่างก็คือ d เท่ากับ a n บวก1ลบ a n ใช่ไหมคะหรือเกิดจากตัวหลังลบตัวหน้านั่นเองค่ะดังนั้นจากข้อแรกนะคะเด็กๆลองดูนะคะตัวหลังลบตัวหน้าอันแรกของเราค่ะที่ได้ก็คือ3 2มลบ2มีค่าเป็น1ค่ะต่อมานะคะพจนหลังลบพจหน้าค่ะครูก็จะเลือกเป็น5ลบ3ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะ ต่อมาเลยค่ะคือ8ลบ5ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมคะต่อมานะคะที่เราเห็นก็คือ12ค่ะพดหลังพดหน้าของ12คือ8ถูกไหมคะดังนั้นหลังลบหน้าเราจะได้12-8ลบ8ซึ่งมีค่าเท่ากับ4ค่ะเด็กๆด,ดูผลต่างนะคะที่เราได้มาเราได้ค่ามาก็คือ1 2 3 4สผลต่างเท่ากันไหมคะ ผลต่างไม่เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงพบว่าผลต่างของพจน์ที่อยู่ติดกันมีค่าไม่เท่ากันค่ะซึ่งถ้าเกิดค่าของเราไม่เท่ากันเราจึงสรุปได้ว่าลำดับนี้ค่ะไม่เป็นลำดับเลขคณิตนั่นเองค่ะต่อมานะคะดูในข้อ2ย่อยค่ะข้อ2ของเรานะคะคือ5 8 11 14แล้วก็17ค่ะ นักเรียนลองดูค่าผลต่างนะคะซึ่งเกิดจากตัวหลังลบตัวหน้าใช่ไหมคะตัวหลังของเราถ้าเราดูที่8ตัวหน้าของ8คือ5เราจึงเอา8 – 5ลบ5ถูกไหมคะเราจะได้ว่า8 – 5ลบ5มีค่าเท่ากับ3ถ้าเราเลือก11เป็นตัวหลังตัวหน้าของ11ที่อยู่ติดกันคือ8เราจะได้11ลบ8ซึ่งผลต่างของเราคือ3ถ้าเราเลือก14เป็นตัวหลัง ตัวหน้าที่อยู่ติดกับ14คือ11ถูกต้องไหมคะเรานำา4 4 1ลบ11ซึ่งคือ3เช่นกันค่ะและถ้าเราเลือก17เป็นตัวหลังตัวหน้าที่อยู่ติดกับ17คือ14เรานำา7 7ลบ14ก็คือได้ค่าผลต่างมาเท่ากับ3ลองสังเกตผลต่างของค่าที่เราได้ออกมาคือ3ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมคะ ดังนั้นเราจะพบว่าผลต่างของโพสที่อยู่ติดกันมีค่าเท่ากันและลำดับที่มีผลต่างเท่ากันอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะคะดังนั้นลำดับนี้จึงเป็นลำดับเลขคณิตนั่นเองค่ะและก็มีผลต่างร่วมของเรามีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะไปดูข้อ3นะคะข้อ3คือ4 6 8 10แล้วก็12ค่ะ เราต้องพิจารณาใช่ไหมคะว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่ซึ่งการพิจารณาต้องพิจารณาจากตัวหลังลบตัวหน้าที่อยู่ติดกันค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าครูเลือก6เป็นตัวหลังตัวหน้าที่อยู่ติดกันคือ4ใช่ไหมคะดังนั้นเรานำ6ลบ4คำตอบของเราได้2ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเลือก8เป็นตัวหลังเลือก6เป็นตัวหน้าดังนั้น8ลบ6ก็มีค่าเท่ากับ2ถ้าเราเลือก10เป็นตัวหลัง8ของเราจะเป็นตัวหน้าดังนั้นหลังลบหน้าคือ10ลบ8จึงมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะ ถ้าเราเลือก12เป็นตัวหลังดังนั้นตัวหน้าที่หยุดติดกับ12คือ10เราจึงได้12ลบ10มีค่าเท่ากับ2จากตรงนี้ลองสังเกตผลต่างค่ะผลต่างของเรามีตัวไหนที่ให้ค่าต่างกันไหมคะ ไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะเราพบว่าผลต่างของพจน์ที่อยู่ติดกันทั้งหมดเลยมีค่าเท่ากันดังนั้นลักษณะของลำดับนี้จึงเป็นลำดับเลขคณิตค่ะซึ่งมีผลต่างร่วมคือ2นั่นเองค่ะขออีกข้อหนึ่งนะคะคือข้อ4ซึ่งข้อ4คะ่ะลำดับที่ให้มาคือ 12, 10, 8, 6, 4คะ่ะ เด็กๆลองทําเลยนะคะนําตัวหลังลบตัวหน้าค่ะซึ่งตัวหลังลบตัวหน้าที่อยู่ติดกันถ้าเกิดว่าได้ผลต่างเท่ากันเป็นลําดับเลขคณิตค่ะนักเรียนลองทําดูนะคะว่าข้อนี้เป็นลําดับเลขคณิตหรือเปล่าโอเคค่ะเด็กๆลองทําแล้วใช่ไหมคะจะพบว่า10 –บลบสิบสได้ลบสองแลบสิได้ลบสอง 6ลบ8ดได้ลบ2และ4ลบ6ได้ลบ2ผลต่างของเราเท่ากันทุกตัวถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะลำดับในข right. <sh> ้อน uh ี้จึงเป็นลำดับเลขคณิตค่ะและมีผลต่างร่วมเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างที่สองนะคะให้นักเรียนหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตลบ9ลบ5ลบ1แล้วก็3ค่ะ จากตรงนี้นักเรียนมีสูตรลำดับเลขคณิตจากที่เราสรุปไปแล้วใช่ไหมคะว่านั่นก็คือการหาลำดับเลขคณิตต้องใช้สูตรว่า an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d สิ่งสำคัญจากตรงนี้นะคะคือเราต้องหาค่า d หรือค่าของผลต่างร่วมถูกต้องไหมคะ ดังนั้นจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปสังเกตค่าของผลต่างร่วมกันค่ะว่าค่าของผลต่างร่วมในข้อนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราจึงไปหาดีกันค่ะเราหาดีได้จากอะไรคะเด็กๆจําได้ไหมเราหาดีได้จากตัวหลังลบกับตัวหน้าใช่ไหมคะซึ่งตัวหลังลบกับตัวหน้าสมมติว่าเราเลือกลบ5ตัวหน้าของเราก็ต้องเลือกเป็นลบ9 แต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นลบหตัวหน้าของเราก็ต้องเลือกเป็นลบหถูกไหมคะแต่หากเราเลือกเป็นลบสค่ะตัวหน้าของเราก็คือลบหนึ่นั่นเองถูกต้องไหมคะแต่เราจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งมาหาค่าผลต่างก็ได้นะคะเพราะว่าในข้อนี้โจทย์ระบุแล้วค่ะว่าเป็นลำดับเลขคณิตด,ดังนั้นสิ่งที่ครูเลือกมาครูขอเลือกเป็นลบหนะคะ กับลบ9นั่นเองนะคะดังนั้นเราไปหาค่าดีค่ะค่าดีจะได้มาจากตัวหลังคือลบ5ลบกับลบ9นะคะหลังลบหน้าเลยเขียนได้เป็นลบ5ลบลบเป็นบวกค่ะแล้วก็บวกเ้นั่นเองนะคะเราจึงมีค่าดีเท่ากับ4ค่ะพอได้ค่าดีเท่ากับ4แล้วใช่ไหมคะเราจะไปดูค่า A ของเราก่อนค่ะซึ่ง A ของเรานั้นจะต้องเป็น A1 ด้วยนะคะ แล้ว a 1ของเรามีค่าเท่าไหร่คะในข้อนี้ค่า a 1คือค่าของตัวแรกใช่ไหมคะซึ่งตัวแรกของเราคือลบ9ดังนั้นเราจึงใส่ a 1เป็นลบ9คะ่ะจากนั้นนะคะเราจะนำค่าของ a 1ค่าของ d มาร่วมกันใส่ในสูตรคะ่ะซึ่งสูตรของเราว่า an เท่ากับ a 1บวกกับ n ลบ1คูณ d นั่นเองคะ่ะ ซึ่งจากตรงนี้เราแทน a 1ได้เป็นลบ9ค่ะบวกกับ n ลบ1ค่ะแล้วก็คูณ d ซึ่ง d เป็นใครคะ d คือ4นั่นเองถูกต้องไหมคะดังนั้นสิ่งที่เด็กๆทำได้ต่อไปก็คือเด็กๆต้องนำามากระจายเข้าไปในวงเล็บถูกต้องนะคะเราจึงได้เป็นลบ9บวกกับ4 n แล้วก็ลบ4ค่ะ นำมาคำนวณน,นะคะดังนั้นเราจึงได้เป็น 4n ลบ13นั่นเองค่ะสรุปได้แล้วนะคะว่าดังนั้นค่าของพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตก็คือ an เท่ากับ 4n ลบ13นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันค่ะตัวอย่างที่3ค่ะให้นักเรียนหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต10 เ4แล้วก็1ค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราต้องหาอะไรก่อนคะเด็กๆลองดูทบทวนสูตรนะคะของลำดับเลขคณิต สูตรของลำดับเลขคณิตคือ an เท่ากับ a1 บวก n ล1คูณ d ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็ต้องพิจารณา,าตัว d ว่าคือเท่าไหร่แล้วก็ต้องดูว่า a1 คือเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะเราถึงจะสามารถหาพจน์ทั่วไปได้ดังนั้นเราเริ่มหาตัว d หรือผลต่างร่วมกันนะคะ ซึ่งผลต่างร่วมของเราหรือค่าดีของเราเราจะหาได้จากการนำตัวหลังไปลบกับตัวหน้าค่ะซึ่งตัวหลังตรงนี้ที่ครูจะเลือกก็คือ7นะคะดังนั้นตัวหน้า7ก็คือ10ใช่ไหมคะตัวหลังลบตัวหน้าก็คือ7จลบ10เราจึงได้ค่าม,มาเป็นลบ3ค่ะ และอีกอันนึงนะคะก็คือ A1 ใช่ไหมคะ A1 คือน์แรกค่ะซึ่งน์แรกของเราก็คือมีค่า10นั่นเองค่ะเราจึงได้ A1 เท่ากับ10นะคะจากนั้นค่ะจาก A n ที่เราร่วมกันสรุปไปเมื่อกี้นะคะมีค่าเท่ากับ A1 หบวกเลบคูณ d เราจึงสามารถแทนค่า A1 และค่าดีได้ค่ะดังนั้น A n ของเราจึงมีค่าเท่ากับ1ิบ บวก n-1 ลบ1คูณด้วยลบ3นั่นเองค่ะเรานำลบ3มกระจายเข้าไปใน n-1 นลบ1ะคะเราจึงได้เป็น1 0บลบ3าบวก3ค่ะซึ่งเราคำนวณแล้วนะคะเราจะได้เป็น1 3บสลบสานั่นเองค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะเราจึงสรุปได้ว่าพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนี้ก็คือ an เท่ากับ 1 3ลบ 3N นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะซึ่งใบงานค่ะของเราก็คือเรื่องของการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะคะหน้าตาของใบงานจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนักเรียนร่วมกันทำใบงานค่ะจากนั้นสลับผลงานกับเพื่อนเพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ ซึ่งเราลองไปดูนะคะใบงานการหาพจน์ทั่วไปของเราจะเป็นในรูปแบบของทศนิยมง่ายๆแบบนี้ค่ะหรืออาจาจะเป็นเศษส่วนแบบนี้นะคะจากที่นักเรียนทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาสรุปความรู้ร่วมกันค่ะ จากความรู้ที่เราเรียนนะคะก็คือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะคะพจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปค่ะเราจะได้ค่าเท่ากับ a n เท่ากับ a 1หนวกับ n ลบ1คูณกับ d นั่นเองค่ะซึ่ง a 1คือพจน์แรกและ d ก็คือผลต่างรวมนะคะ และในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องความหมายของลำดับเลขคณิตและพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคงจะได้รับความรู้ได้ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าหากเรามีความรู้ที่มากเพียงพอแล้วอย่าลืมค่ะไปแบ่งปันความรู้ให้แก่เพื่อนๆของเราด้วยนะคะและในวันนี้นะคะ ครูขอจบการให้ความรู้เรื่องความหมายของลำดับเลขคณิตและพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะในวันนี้ครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ